สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทำผัดวุ้นเส้นนะคะก่อนอื่นเราก็ใส่น้ำมันหมูลงไปในกระทะก่อนนะคะกระเทียมนี่ก็คือตามความชอบเลยค่ะว่าจะใส่ขนาดไหนนะคะไปนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะตามด้วยไข่อันนี้เราก็เขี่ยกระเทียมไว้ข้างๆนะคะแล้วก็รอไข่พอเริ่มไข่เริ่มสุกใช่ไหมคะเราก็จะเอาช้อนหรือทัพพีก็ได้นะคะแต่เผอิญว่าวันนี้เราไม่ได้ทัพพีเราใช้ช้อ นะคะก็เขี่ยให้ไข่เขาแตกนะคะแล้วเราก็จะเริ่มใส่เนื้อไก่ลงไปนะคะแต่เผอิญว่าวันนี้เราใช้เนื้อไก่ที่สุกแล้วนะคะเป็นเนื้อไก่ที่ใช้สำหรับทำแซนด์วิชนะคะก็ถ้าใครใช้เนื้อไก่สดเนี่ยก็ควรจะผัดกับกระเทียมก่อนนะคะแล้วค่อยใส่ไข่ที่หลังค่ะแล้วเราก็ผัดให้เนื้อไก่กับไข่กับกระเทียมเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาเติมวุ้นเส้นกันค่ะก็ผัดให้เข้ากันนะคะเผอิญว่าเรามีหอมใหญ่เหลือจากมือที่แล้วนะคะเราก็เลยใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็จะมาปรุงรสกันค่ะซอสหอยนางรมนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวอยู่ตรงนี้นะคะก็ผัดให้เข้ากันค่ะคราวนี้นะคะเราก็เติมผักนะคะผักที่ใช้ในวันนี้นะคะเป็นผักกะหล่ำปลีนะคะหั่นบางๆนะคะแล้วก็ใส่ลงไปก็ผัดจนผักเขานิ่มนะคะกะหล่ำปลีเนี่ยก็จะช่วยทำให้วุ้นเส้นเนี่ยไม่ติดกระทะด้วยค่ะเมื่อผัดเข้ากันเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผักเริ่มสุกเนี่ยเราก็จะเติมพริกไทยนะคะแล้วก็เติมมะเขือเทศนะคะก็จะใช้มากน้อยแค่ไหนก็ตามสะดวกเลยค่ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันแต่อย่าผัดให้มะเขือเทศเละนะคะต้นหอมนะคะกับใบกุช่ายนี่ก็ผัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาใส่จานค่ะเส้นเราก็จัดใส่จานเรียบร้อยนะคะพร้อมทานนะคะค่ะก็คลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ